สวัสดีครับผมเตยในมนครับคลิปนี้มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Apple Watch 10แล้วก็ iPhone SE รุ่นที่4เนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปข้อมูลกันได้เลยครับข่าวแรกนะครับก็เป็นเรื่องของ Apple Watch 10รายงานนี้นะครับมาจาก Mark Gurman นะเขาบอกว่าตอนนี้ Apple กำลังพิจารณาในการพัฒนา Apple Watch ตัวใหม่ชื่อว่า Apple Watch 10ก็คือเป็น X นะซึ่งลักษณะเนี่ยจะคล้ายกับตัวiPhone 10นะที่เป็นรุ่นครบรอบ10ปี iPhone โดย Apple Watch รุ่นแรกนะครับเปิดตัวตอนปี2014แล้วก็เปิดขายตอนปี2015และถ้านับตามช่วงเวลาเนี่ยตอนนี้ปี2023ใช่ไหมปีหน้าปี2024จึงเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ Apple เนี่ยจะเปิดตัว Apple Watch 10หรือว่า Apple Watch รุ่นครบรอบ10ปี Apple Watch นะครับสำหรับเรื่องสเปคตัวเครื่องนะครับก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันมากมายมีพูดถึงเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องนะมาร์กเกอร์แมนนะครับบอกว่า Apple Watch 10เนี่ยจะเป็นรุ่นปรับดีไซน์ปรับโฉมใหม่หมดเลยโดยตัวเครื่องเนี่ยจะมีความบางลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมต่อกับสาย Apple Watch ใหม่ปกติแล้วเนี่ยการเชื่อมต่อกับสาย Apple Watch เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับที่2ข้างตัวนี้ดีไซน์แบบนี้มันจะกินพื้นที่เครื่องไปพอสมควรซึ่งรายงานบอกว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมต่อสายใหม่เป็นแบบแม่เหล็กแต่ว่าก็ไม่ได้บอกนะครับว่าลักษณะหน้าตาการเชื่อมต่อจะเป็นยังไงการที่ปรับรูปแบบการเชื่อมต่อสาย Apple Watch เนี่ยจะช่วยให้ตัว Apple Watch เนี่ยมีพื้นที่ตัวเครื่องมากขึ้นก็จะสามารถใส่วงจรภายในเพิ่มเติมได้นะครับใส่แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นก็ต้องรอดูว่าตัวจริงจะเป็นยังไงนอกจากเรื่องดีไซน์แล้วนะครับก็จะมีการพูดถึงฟีเจอร์อื่นเพิ่มเติมอยู่หากเราดูข่าวลือก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือบอกว่าปี2024เนี่ย Apple อาจจะใช้หน้าจอไมโคร LED นะใน Apple Watch ก็อาจจะแบบพอดีเลยครับกับตัว Apple Watch 10ดังนั้นก็ Apple Watch 10เนี่ยอาจจะเป็นรุ่นแรกก็ได้นะครับที่จะมาพร้อมกับหน้าจอไมโคร LED ซึ่งหน้าจอไมโคร LED เนี่ยจะมีความสีสันนะครับสดใสสว่างกว่าหน้าจอ OLED ที่ใช้บน Apple Watch รุ่นปัจจุบันและนอกจากเรื่องหน้าจอใหม่แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งข่าวลือนะครับที่บอกว่า Apple Watch 10เนี่ยจะเป็นรุ่นแรกที่มีก็คือเรื่องฟีเจอร์การวัดความดันโลหิตนั่นเองครับสำหรับ Apple Watch รุ่นใหม่ปี2023ปีนี้นะครับก็มีรายงานว่าจะมี Apple Watch Series 9 Apple Watch Ultra 2นะครับเปิดตัวโดยตัว Apple Watch Series 9เนี่ย Mark Gurman ได้พูดในรายงานเลยนะครับบอกว่าจะเป็นรุ่นที่มีการอัปเกรดสิ่งใหม่น้อยที่สุดเท่าที่มีมาจะมีแค่การเพิ่มสีใหม่แล้วก็การเพิ่มชิปใหม่เข้ามาแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าเป็นรุ่นที่แบบว่าอัปสเปคจัดเต็มเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ก็น่าจะเป็นปีหน้าเป็น Apple Watch 10ตามข่าวลือมากกว่านะครับข่าวลือต่อมาก็เป็นเรื่องของ iPhone SE 4นะโอ้เราได้ยินเรื่องของ iPhone SE 4มาหลายข่าวแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทาง Unknown 21นะครับก็ได้อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับสเปคเครื่องของ iPhone SE 4เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับข้อแรกนะครับดีไซน์ตัวเครื่องนะครับโดยรวมเนี่ยจะเหมือนกับตัว iPhone 14ที่ใช้หน้าจอ OLED ขนาด 6.1 นิ้วตัวเครื่องนะครับมาพร้อมรอยบากเหมือนเดิมแล้วครับแล้วก็มี Face ID ไม่ได้มีปุ่ม Touch ID ข้างเครื่องตามข่าวลือนะครับกล้องหลังเนี่ยจะใช้กล้องหลังตัวเดียวนะครับเป็นกล้องหลังเลนส์ wide แล้วก็ตัวเครื่องเปลี่ยนจากพอร์ตตัว Lightning เป็นพอร์ต USB-C อันนี้ตกใจมากเลยนะฮะแล้วที่น่าสนใจก็คือตัว iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยจะมาพร้อมปุ่ม Action เนี่ยปุ่มด้านข้างที่กดได้นะครับเหมือนกับข่าวหรือที่บอกว่าปุ่ม Action เนี่ยจะมาใน iPhone 15 Pro นะครับย้อนกลับไปข่าวก่อนหน้านี้ที่ผมเพิ่งรายงานไปเขาบอกว่าณตอนนี้ Apple เนี่ยได้พูดคุยกับผู้ผลิตในจีนละทางด้านผู้ผลิตในจีนเนี่ยก็เริ่มยื่นประมูลละจะเป็นผู้ผลิตหน้าจอ OLED ขนาด 6.1 นิ้วให้กับ iPhone SE รุ่นที่4แต่ก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือบอกว่า iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยจะเปิดตัวไม่ทันในช่วงต้นปี2024นะครับด้วยเหตุผลบางประการและหนึ่งในผลที่พูดถึงก็คือทีแรกมันมีข่าวลือบอกว่า iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยจะมาพร้อมกับชิปโมเด็ม 5G ที่ Apple พัฒนาขึ้นมาเองแต่มีรายงานบอกว่า Apple เนี่ยพัฒนาไม่ทันเอาใส่ใน iPhone SE 4ไม่ทันดังนั้นนะครับ iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยมีข่าวลือบอกว่าจะถูกเลื่อนไปเปิดตัวปี2025หรือว่าหลังจากนั้นนู่นนะครับหาก iPhone SE รุ่นที่4นะใช้ดีไซน์ตัวเครื่องนะครับเหมือนกับตัว iPhone 14ก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะเป็นดีไซน์ใหม่ของ iPhone SE เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ย iPhone SE รุ่นที่1นะครับใช้ดีไซน์เหมือน iPhone 5S เนาะ iPhone SE รุ่นที่2รุ่นที่3เนี่ยใช้ดีไซน์เหมือน iPhone 8ก็เป็นการเอาเครื่องเก่ามาปรับดีไซน์ใหม่แล้วก็ใส่ชิปใหม่แต่ล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานบอกว่าตัว iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยจะใช้ตัวเครื่องดีไซน์เหมือน iPhone 14ก็เหมือนกับว่าเราได้ใช้ดีไซน์ที่ทันสมัยอยู่นะครับแต่มาในสเปคที่คุ้มค่าคุ้มราคาตามสไตล์ของ iPhone SE และนี่นะครับก็คือการสรุปข่าวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับ Apple Watch 10 Apple Watch รุ่นครบรอบ10ปี Apple Watchรวมถึงข่าวของ iPhone SE 4นะครับที่มีโอกาสจะเปิดตัวในปี2025คิดเห็นกันอย่างไรนะครับตื่นเต้นไหมเกี่ยวกับการมาของ Apple Watch รุ่นครบรอบ10ปี Apple Watch แล้วก็การมาของ iPhone SE 4คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับก่อนจากกันนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMod Official ไว้ด้วยผมเตยใน iMod ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ